สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่บล็อกของ People สหวัฒน์นะครับก็ห่างหายจากการทำเมคอัพสกินแคร์ไปเยอะเนาะวันนี้เราจะมาทำการเมคอัพกันนะครับโดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเดลี่เมคอัพและการที่ที่โป้ใช้อยู่ทุกวันนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วแต่งยังไงชัดๆคือค่อนข้างที่จะแบบเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวโอเคอันนี้โป้ลงสกินแคร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคิดว่าอันนี้ผู้หญิงผู้ชายก็น่าจะแต่งตามกันได้หลักๆแล้วก็เตรียมผิวมาให้เรียบร้อยก่อนก็คือลงสกินแคร์ตามที่เราชอบเลยนะครับอย่างแรกที่โป้จะลงก็คือเป็นตัวรองพื้นนะครับครับรองพื้นที่โป้เลือกใช้เนี่ยเป็นตัวDouble Wear ของ Estée Lauder เนาะสีที่โป้ใช้คือสี 4W1 นะครับก็คือสี W1 Honey Blonde ซึ่งค่อนข้างเข้มมากจะบอกว่าเข้มมากเพราะว่าจริงๆผิวโป้เป็นคนที่แบบเห็นป่ะผิวมันค่อนข้างเข้มอันนี้คือแสงเข้ามาเนี่ยมันเลยดูสว่างแต่จริงๆเป็นคนผิวแบบเข้มมากเป็นผิว2 สีละกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงตัว Double Wear กันนะครับ Double Wear จริงๆของโป้มันมีตัวหัวปั๊มด้วยนะแต่ว่าอันนี้ที่ซื้อมาเป็นขวดที่2แล้วโป้ไม่ได้ซื้อละกันก็เพราะฉะนั้นก็ปึ๊บออกมาแค่นิดเดียวแล้วก็จะบอกว่าตัวของ Estée Double Wear เนี่ยโป้ก็ดอทๆไปเลยที่หน้าเนาะแต่ว่าอาจจะต้องมีความชำนาญนิดนึงต้องมีความไม่ใช่ชำนาญสิต้องมีความแบบรวดเร็วเพราะว่าน้องเอสเต้ตัวรองพื้นขวดแก้วอันเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเสร็จตัวเร็วมากได้แถมมาด้วยน่ารักมากเป็นตัวเกลี่ยรองพื้นโป้ใช้เป็นแปลงหัวแบนนะฮะเป็นแปลงแบบแบนเพื่อที่จะได้เกลี่ยรองพื้นได้แบบง่ายๆแต่พอเราดอทเสร็จปุ๊บอะแล้วเราก็ต้องเกลี่ยเลยนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อะอีตรงที่เราดอทไว้อะมันจะแห้งกรังนะฮะทุกคนแล้วมันจะเป็นคราบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเกลี่ยมันไปเลยเอาจริงบางทีใช้แปลงเนี้ยก็แอบเป็นคราบด้านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบพอเกลี่ยเราต้องมาดูอีกทีนึงนะเห็นว่าผิวมันจะค่อนข้างแบบสีมันจะค่อนข้างแบบเป็นผิวโป้เลยอะแล้วตัวเนี้ยมันจะมีความปิดในระดับนึงถ้าเราลงบิ้วไปอีกเลเยอร์นึงนะแต่ว่าอันนี้โป้ลงแบบแค่เลเยอร์เดียวพอเพราะว่าโป้อยากแค่ลงให้มันเป็นรองพื้นมากกว่าแบบยังมีความเป็นผิวเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการแบบปกปิดแบบขั้นเทพอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงปกปิดก็คือลงหนาๆได้เลยแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นรองพื้นที่แบบว่างานรับปริญญางานแต่งอะไรเงี้ยนะครับที่เขาชอบใช้กันเนาะก็ประมาณนี้เราจะลงเป็นตัวคอนซีลเลอร์นะครับแล้วคอนซีลเลอร์ที่โป้ชอบมากซื้อแบบใช้มาประมาณ 3-4-5 ปีแล้วอะแล้วก็อยากให้เขาหยุดผลิตเลยแล้วกันนะขอร้องก็คือตัว Maybelline ตัวนี้นะฮะอันนี้ซื้อมาจากวัตสันเลยสีที่โป้ใช้คือสี35แล้วบอกว่าตัวนี้โคตร amaze มากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอเราแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปแล้วอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงอะเนียนไปกับผิวเลยอะแต่ว่าทุกคนต้องเลือกสีผิวให้มันตรงกับเราด้วยนะอย่างสี35เนี้ยคือจริงๆโป้ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะอะแล้วก็รู้สึกว่าเออสี35มันค่อนข้างที่จะเข้ากับเรามากที่สุดแล้วอะจริงๆตรงเนี้ยโป้แทบไม่ต้องลงเลยก็ได้เพราะว่าถ้าแบบไม่อยากแบบให้มันแบบดูเป็นแบบแป้งมากเนาะแต่เนี้ยก็จะลงแบบเพื่อให้มันดูแบบกริปดอทดอทแต้มแต้มบางจุดใช่ป่ะโนจะเราจะใช้คอนซีลเลอร์ในการเปิดอย่างนี้เลยไม่ต้องตกใจเห็นดูขาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บนึงอ่ะทุกคนจะตกใจว่าเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยหรออ่ะดูนะเห็นมั้ยขาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะทิ้งไว้สักแป๊บนึงอ่ะระหว่างนี้เราจะมาลงด้านนี้กันต่อหลายคนบอกว่าคอนซีลเลอร์มาแต้มๆหรอโนจ้ะเรา use concealer to foundation เฮ้ยมันดีจริงๆมันดีแบบดีโคตรๆอ่ะแล้วมันจะมีช่วงโปรด้วยนะแต่จริงแท่งนึงอันเนี้ยโปรรู้สึกว่ามันเอาตามตรงมันก็แพงนะเพราะมันอยู่ที่ราคาประมาณแบบ299 บาทแต่มันจะมีช่วงโปรโมชั่นที่แบบเหลือ199อะไรเงี้ยก็เลยรีบซื้อมานี่ก็ลงหมดเลยปิดหนวดด้วยแล้วทีนี้เราก็มาแต้มเฉพาะจุดละจุดที่เราอยากจะปิดแต่โป้เอาประมาณนี้ละกันอ่ะเดี๋ยวดูนะทิ้งไว้สักแป๊บนึง
ช่วงเนี้ยถ้าใครแบบอยากทำผมดรายผมก็แบบไปทำผมได้เลยอ่ะคือคอนซีลเลอร์เนี้ยเราต้องลงแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณเต็มที่2นาทีแล้วก็มาเซตเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ2นาทีระหว่างนี้ลงลิปไหมลงลิปช่วงนี้เราก็มาลงลิปกันเป็นลิปบาล์มปากเราอะริมผิวปากเราอะก่อนที่จะลงลิปอะก็ควรจะต้องลงอะไรที่แบบเป็นบาล์มมอยเจอร์ก่อนเนาะเพราะบางทีถ้าเราจะแต่งหน้าแบบลิปแมตต์อะไรเงี้ยแล้วถ้าลงไปเลยโดยที่ปากยังแห้งอยู่มันก็อาจจะทำให้มันเป็นขรุขระได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าตัวเนี้ยโป้ซื้อมาจากอังกฤษอะไม่รู้ว่าที่ไทยมีเปล่าเป็นตัววาสลีนและสีเป็นอย่างเงี้ยจะบอกว่าค่อนข้างแบบมันดีมากเลยอะทุกคนว่ามันจะแบบมีความแบบออกสีนิดๆอะไรอย่างงี้เห็นมาว่าคอนซีลเลอร์อ่ะค่อนข้างที่จะแบบใกล้เข้าที่ละสีมันจะเริ่มแบบกลืนไปกับผิวเรามากขึ้นอ่ะก็ว่าได้แล้วเดี๋ยวต่อมาก็จะเริ่มมาทำการเกลี่ยกันนะครับวิธีเกลี่ยตรงที่เราป้ายไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยให้เราเกลี่ยตรงขอบเท่านั้นจะบอกว่าการลงรองพื้นอะหลายคนเขาใช้ไอตัวเบลนด์กันเนาะที่มันจะเป็นฟองน้ำอะแต่โป้รู้สึกว่าโป้ใช้ฟองน้ำไม่ได้วะไม่รู้ทำไมคือใช้ฟองน้ำตั้งแต่แบบของถูกยันของแพงเลยอะแต่รู้สึกว่าฟาวเดชั่นมันแบบรองพื้นมันกินเอ้ยไม่ใช่ไอฟองน้ำมันกินรองพื้นอะระหว่างที่เบลนด์จะบอกว่าทำจมูกมาใหม่เป็นไงเลิศปะอันนี้คือจมูกประมาณแบบทำตอนไหนวันมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภานี่เข้าเดือนที่9แล้วของจมูกทำที่ Masterpiece Clinic นะฮะใช้ซี่โครงโด่งปะโป้รู้สึกว่ามันดีมากเลยอะเพราะว่ามองแบบมุมตรงแล้วมันไม่ค่อยเห็นรูจมูกมากส่วนตาอันนี้ก็ไปทำที่โรงพยาบาลศัลยกรรมอันซองมิงนะคะอันนี้ประมาณ6เดือนตาเนาะจากเมื่อก่อนเป็นคนตา2ชั้นหนามากอันนี้ก็เป็นแบบ2ชั้นหลบในให้ดูแบบตะมุตะมีมีความเป็นเกาหลีมากขึ้นเนาะโอเคเห็นป้าจะบอกว่าผิวมันค่อนข้างแบบกริบขึ้นเยอะเลยอะจากที่แบบตอนนั้นเนาะต่อมาเราจะมาลงแป้งกันนะฮะโดยแป้งเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถใช้เป็นตัว translucent เนาะแล้วก็ใช้แป้งใหญ่ๆอย่างเงี้ยแทบบริเวณแบบ T zone อย่างนี้ได้เลยหรือใครที่มีแป้งแบบผสมฟาวเดชั่นอยู่แล้วก็เอามาแทบได้เลยนะฮะแต่ของโป้เนี่ยก็เดี๋ยวโป้จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นดีกว่าโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างจะฟินิชลุคแล้วนะฮะสำหรับการลงผิวหน้าซึ่งจะบอกเลยว่าโป้อาจจะไม่ลงคอเลยเพราะว่าโป้เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตแล้วแบบมันลงแล้วมันจะแบบเลอะเพราะฉะนั้นเราจะตัดปัญหาด้วยการไม่ลงคอแต่ว่าเราก็จะเลือกสีที่มันแบบค่อนข้างใกล้เคียงมากที่สุดมากที่สุดนะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูรอยนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะลงเป็นคอนทัวร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัดปัญหาการหน้ารอยแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวช่วงแรกอาจจะตกใจแต่ช่วงต่อไปเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะรอยหรือเปล่าอุตส่าห์พูดโฆษณาไปเยอะแล้วต่อมาโป้จะลงคิ้วกันนะฮะหลายคนจะสังเกตว่าโป้เนี่ยไปบวชมาหรือเปล่าไม่ได้บวชนะฮะแต่เป็นคนคิ้วบางอยู่แล้วก็คิ้วของเราจะลงเป็นตัวพาเลทของนิสจะบอกว่านิสคอสเมติกอันนี้ไม่ได้มีขายที่ไทยแล้วว่าแต่แบบชอบมากดูสีดีแล้วแบบเป็นสีที่แบบโคตรจะชัดเลยอ่ะชัดแม่งทุกสีเลยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวสีดำอันนี้เลยโดยคิ้วเนี่ยก็จะชอบใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฝุ่นเนาะในการลงฟิลลิ่งแบบตรงตะมีนิดนึงวาดก่อนวาดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะเท่ากันไม่เท่ากันแล้วก็ช่างมันเถอะไม่สามารถไปสอนคนอื่นได้เหมือนกันนะเรื่องการเขียนคิ้วเพราะว่าตัวเองก็ยังจะเอาตัวเองไม่ค่อยรอดได้ปะพอได้ปะมันก็ได้แหละเนาะคือข้อดีของการเขียนฝุ่นอะเพราะว่าอะไรรู้ปะเวลาถ้ามันเขียนอุบาทอะออกมาทุเรศอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบเอามือเกี่ยแล้วก็ลบได้เท่ากันป่าวเนี่ยอย่าไปสนใจมากเลยเนาะคิดว่าเขียนเถอะโอเคอ่ะผมว่าได้แล้วล่ะโอเคแล้วเราก็มาแบบเกลี่ยบริเวณหัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
หัวคิวนิดนึงแล้วกันเนาะต่อมาเชดดิ้งดั้งกันครับหลายคนอาจบอกว่าเฮ้ยดั้งก็โด่งอยู่แล้วจะเชดทำไมสารแน่ฉันจะเชดโอ้อาจจะทำแค่ตรงนี้แล้วก็มาเน้นอีกทีหนึ่งตรงนี้เราก็จะมาตรงปีกจมูกด้วยเพื่อจะได้สร้างมิติให้แบบเฮ้ยเหมือนคนแบบจมูกเล็กจังอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนาะเอาสองข้างให้เท่ากันลามมาข้างล่างเลยนี่เพื่อที่จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลบจุดด้อยโชว์จุดเด่นแล้วไหนที่มันเวอร์ก็เอานิ้วเขี่ยแม่งเลยไงต่อมาปัดแก้มนะคะโป้จะไม่โป้อ่ะจะเป็นคนไม่ปัดแบบปัดแบบปัดอะไรอย่างเงี้ยจะปัดแบบเบาๆแล้วก็จะปัดประมาณนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันแบบมันดูออกมาเป็นชมพูอ่ะแต่ผู้ชายบางคนบางทีปัดให้มันดูชมพูหน่อยมันจะได้ดูสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับโป้ก็ประมาณนี้แล้วกันโป้ไม่ค่อยชอบให้มันชมพูมากเนื่องจากผิวเราแบบไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะก็เลยแบบไม่ได้อยากให้มันชมพูขนาดนั้นต่อมาเราจะมาทำตากันคือเราบอกว่าเป็นมหากาพย์เหมือนกันนะในการทำตาในการเขียนตาเพราะว่าเราเพิ่งไปทำตามาใหม่ใช่ป่ะแล้วแบบเมื่อก่อนเราตาสองชั้นแบบชัดอย่างเงี้ยเวลาเขียนตามันจะค่อนข้างแบบง่ายมากแต่อันนี้โป้จะใช้สีนี้นะฮะเป็นสีแบบโทนน้ำตาลแดงๆอ่ะบอกไม่ถูกแล้วเวลาเขียนจะหลับตาแล้วก็ทำตรงรอยที่ไปนี่มาแหละอย่างเงี้ยแล้วก็มาห่างตานิดนึงแล้วใต้ตาก็จะประมาณนี้คือจะไม่ได้เขียนแบบพวกบล็อกเกอร์เกาหลีอะไรขนาดนั้นอ่ะก็จะเขียนประมาณนี้เพราะว่าเคยทำแบบนั้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเราแล้วก็เรื่องของดอลลี่อายด้วยเป็นคนที่ทำดอลลี่อายไม่ได้เลยอ่ะทำออกมาแล้วเหมือนคนป่วยเหมือนคนว่างนอนก็เลยจะทำประมาณนี้จริงๆถ้าเขียนไอไลเนอร์ได้ก็แล้วแต่จะเขียนแล้วกันเนาะแต่ผมเน้นไม่เขียนส่วนคิ้วเราจะมาเพิ่มความแบบเป็นอุ่ยๆมากขึ้นเนาะส่วนมากก็จะใช้พวกเมเบอรีนที่เป็นตัวแบบสีฟ้าชมพูใช่ป่ะอันเก่าหมดก็เลยแบบมีของ Estée Lauder อยู่ตัว Double Wear Long Lasting Mascara ก็เลยเอามาใช้จริงๆใช้มาสคาร่าอะไรก็ได้ที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มาปัดไปตายปัดเยอะไปหน่อยขอประทานอภัยมือหนักก็ค่อยๆปัดไปคนตามมีตามชอบอ่ะปัดที่มันเป็นเส้นแค่นั้นแหละประมาณนี้เราจะมาทำการเชดดิ้งกรอบหน้ากันเนาะดูโป้ใช้เป็นตัว Hard to Cool for School ของเกาหลีอันนี้มีพี่ซื้อมาให้วันเกิดสีข้างในเป็นแบบนี้โดยเราก็จะเกิดแบบนี้แบบนี้คือไปเห็นบล็อกเกอร์เกาหลีเขาทำแบบนี้กันนะทุกคนไปดูนะโอ้ปึ๊บมาอย่างเงี้ยคือตอนแรกอ่ะไม่ได้เชื่อในความเชดดิ้งหรอกนะก็ลองเฉดแบบเฉดแกล้งๆอ่ะเฉดแกล้งๆไปแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะเพื่อนทุกคนทักหมดเลยอ่ะบอกว่าหน้าอีโอเล็กเวอร์อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงๆว่ะของการเชดดิ้งนะเราก็เชดประมาณนี้เนาะดึงมาแล้วก็ตรงใต้คางมาที่คางนี้ตรงกรอบก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันแบบว่าเล็กลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพ่ออาจจะเซตผมข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเปิดหน้าผากแล้วหน้าผากพ่อเป็นคนค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะเชดให้ตรงนี้กรอบให้มันดูแบบเป็นกรอบหน้ามากที่สุดมันเล็กเวลาเซตผมจะได้ดูหัวไม่เถิกมากต่อให้รูปที่ออกมาจะแต่งรูปก็เถอะแต่ของจริงก็ต้องดีด้วยนะข้างนี้ก็เหมือนกันเนาะหมุนแปรงแล้วก็มาปุ๊บโป้จะใช้เป็นตัวมูสเกตเมซองนะฮะ3ตัวนี้ในการทาอันนี้ซื้อที่เกาหลีเราจะใช้เป็นตัวโอ๊ยมองไม่ออกอ่ะสีจืดที่สุดของมันละกันมาลงก่อนอันนี้คือขั้นตอนแรกในการกรบสีปากดำของเราเพราะว่าโป้เป็นคนแบบสีปากมันไม่สม่ำเสมอเนาะแต่ว่าถ้าผู้ชายผิวขาวๆอะไรเงี้ยก็
ไปลงไอ้พวกดีออร์อะไรเงี้ยได้เลยเนาะตามที่พ่อนำเสนอไปมันก็จะแบบปากสุขภาพชื่นๆแบบดูดีเหมือนคนดื่มน้ำเยอะอะไรอย่างงี้อ่ะต่อมาจะลงเป็นตัวนี้สีเข้มมันจะเป็นแบบติ้นๆนิดนึงแล้วก็ทาแค่ข้างในมันก็จะมีความแบบละเลือขึ้นนิดนึงแต่ทีเนี้ยตัวแรกอ่ะมันเป็นแมทใช่ป่ะจะบอกว่าตัวเนี้ยชอบที่สุดเลยดูดิคือมันจะหมดอยู่แล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวไปเกาหลีครั้งเนี้ยพวกจะซื้ออันเนี้ยมันเป็นสีที่แบบ406แบบเดี๋ยวดูนะสวยมากดูดิปากมันแบบฉ่ำแล้วแบบสุขภาพดีหลายๆคลิปที่โป้ถ่ายอ่ะก็คือใช้เป็นสีนี้ใช้เป็นก็คือตัวเนี้ยตัวมูสิเกตเมซองเห็นป่ะปากมันจะมีความแบบชุ่มชื้นมากเสร็จแล้วอันนี้คือการแต่งหน้าของโป้ก็คือเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าใครแบบอยากเซตก็เซตด้วยสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ของโป้จะเซตเป็นตัวสเปรย์กันแดดอันนี้นะครับซื้อที่เกาหลีถูกมากก็เสร็จไปเลยอันนี้เป็นกันแดดนะต่อมาไปทำผมกันครับเดี๋ยววันนี้จะเซตเป็นทรงผมที่โป้ชอบอยู่ตอนนี้จริงๆไม่ต้องเซตก็ได้เนาะประมาณนี้ก็พอละก็คือมันก็จะคล้ายทรงนี้แหละทุกคนแต่ว่าเราจะล็อกให้มันอยู่แล้วก็จะมีความปล่อยหวานเนาะตัวที่โป้ใช้นะครับจะเป็นกาสบี้สีม่วงตัวนี้เลยเพราะว่าเราจะล็อกทรงให้มันแบบตั้งงานแบบอยู่ตลอดเวลานะครับใช้คู่กับตัวนี้นะอันนี้เป็นสเปรย์อันนี้คือ2ตัวนี้ใช้คู่กันในการทำผมของโป้ตัวนี้ไม่มีขายที่ต่างประเทศอะไปหาที่ต่างประเทศไม่เจอเลยอะตอนนั้นลืมเอาไปกะจะไปซื้อที่นู่นสรุปว่าไม่มีซื้อเป็นแกสบี้ที่เป็นแบบเจลเป็นอะไรก็คือไม่ตั้งเท่าเพราะฉะนั้นถ้าใครลืมตัวนี้ไปอะถ้าใครจะไปต่างประเทศนะแนะนำให้ซื้อตัวนี้ไปก่อนแต่ว่าถ้าใครลืมแล้วต้องการที่จะไปอะให้ใช้เป็นให้ซื้อเป็นแกสบี้ตัวกลมๆสีชมพูอะมันเนื้อมันจะคล้ายๆกันกับตัวนี้สามารถเทียบเท่าได้โป้ก็เลยต้องใช้ตัวสีชมพูนั้นนะแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะเอาตัวนี้ไปต่างประเทศตลอดและจะพกไว้เพราะว่าตัวนี้โคตรดีอ่ะมาก่อนที่เราจะเซตผมเนาะแล้วก็ดูก่อนว่าผมเราจะแสกประมาณไหนของโป้จะแสกเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะทำทรงแบบประมาณนี้เรียบๆเหมือนแบบดาวเพิ่มผมด้านนี้ลงมาแบบเกาหลีเนาะขอปอยได้ไหมหรือจะแบบมีปอยตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวเราจะปัดขึ้นเหมือนกันแล้วก็ดึงปอยออกมาสัก2ช่องประมาณนี้ไหมแต่ผมโป้ค่อนข้างยาวละก็เดี๋ยวมาลองดูละกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะก็ดึงมาเลยเราแบ่งผมก่อนนะแบ่งซ้ายขวาอย่างนี้เนี่ยใช้แค่นี้เองขออีกหน่อยแล้วกันอย่างนี้นะแล้วก็ปัดขึ้นไปก่อนเลยเหมือนคนแบบเหมือนเราจะเสยผมอ่ะเพื่อที่ยกโคนข้างในให้มันตั้งๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหัวมันจะรีบเนาะทุกคนแล้วข้างหลังอ่ะเราก็จะเอาที่เหลือจากมาต่ออันนี้มันก็จะค่อนข้างแบบเป็นทรงแล้วเนาะเป็นแบบเราก็จัดตรงนี้ให้มันแบบเรียบๆให้ดูเป็นแบบเหมือนดาวเพิ่มมาเกาหลีแล้วก็ตรงนี้เซตมาจากนั้นแล้วก็หยิบเป็นบางช่อลงมาค่อยๆมาใช้สเปรย์ตัวนี้นะฮะฉีดล็อกเลยแล้วก็มีทริคนะถ้าไอ้ปอยหวานตรงนี้เราอยากเซตให้มันอยู่ตรงนี้เลยอะจริงๆเอากาวติดขนตามาแปะตรงนี้แล้วก็แปะเงี้ยมันก็จะอยู่แบบไม่กระดิกเลยอะคือค่อนข้างดีนะโป้ลองทำแล้วเราไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็จะบอกว่าวิธีการแต่งหน้าเนี้ยของโป้คือแบบอยู่ทั้งวันเลยนะทุกคน
แค่แบบสมมติตอนเย็นก่อนเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ห้างอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นตัวแกสปี้ตัวนี้ก็ได้ที่มันเป็นสีเทาอันเนี้ยตัวเนี้ยซับซับเอาแล้วก็คือแบบอยู่กลิ่นทั้งวันแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยเนาะอ่ะก่อนไปก็คือน้ำหอมน้ำหอมที่โป้ใช้ที่แบบเป็นกลิ่นโคตรโป้เลยอ่ะก็คือวาเลนติโน่ตัวนี้จะบอกว่าหอมมากฉีดแล้วแบบทุกคนบอกว่ากลิ่นผู้ดีผู้ดีลูกหนูมากเนาะก็ฉีดปุ๊บอะไรอย่างงี้จบหอมโอเคก็วันนี้นะครับขอจบการแต่งหน้าของโป้ประมาณนี้นะฮะซึ่งก็แต่งตามมีตามเกิดเนาะเท่าที่โป้มีก็คือหลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยอีหยังวะอะไรประมาณนี้ก็อ่ะให้ดูความกลิ่นคือจะบอกว่าเป็นไงโป้ไม่ได้ลงเป็นไฮไลท์แบบให้มันฉ่ำนะเพราะโป้รู้สึกว่าการลงประมาณนี้เดี๋ยวแบบประเทศไทยมันร้อนอยู่แล้วเนอะเดี๋ยวไปเดินนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีความฉ่ำเองโป้คิดว่าที่มันฉ่ำอ่ะเพราะว่าตัวรองพื้นกับตัวแป้งที่เราเซตด้วยรองพื้นของเอสเต้เนี่ยจะบอกว่ามันค่อนข้างดีมากแล้วมันอยู่ที่เราลงสกินแคร์แล้วมอยส์เจอไรเซอร์ก่อนแต่งหน้าด้วยเนอะอีพวกนั้นสกินแคร์พวกนั้นก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความฉ่ำมากขึ้นเนาะประมาณนี้ก็สามารถแต่งตัวแล้วก็ออกเที่ยวได้เลยครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆของโปจริงๆอ่ะมันแป๊บเดียวมันเร็วมากแต่ว่าอันนี้แต่งไปพูดไปเนี่ยมันเลยอาจจะดูนานนิดนึงก็สำหรับใครนะคะก็อยากจะแต่งหน้าแบบนี้ก็ไปลองกันได้หรือใครอยากมีคำถามแนะนำก็สอบถามเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหรือใครมีอะไรแนะนำโป้อยากให้ลองทำแบบนี้แบบนี้หรืออยากให้ลองใช้สกินแคร์หรือคอสเมติกตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยช่องด้านล่างนะครับก่อนไปก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนจบตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทำออกมาบ่อยๆแล้วกันแต่ก็คือทำตามมีตามเกิดส่วนมากน่าจะไปเที่ยวมากกว่าอันนี้ก็เป็นวันเดย์วอล์กที่อยู่ที่บ้านแล้วก็แต่งหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย